รายการวันพฤหัสที่ผมไม่อาจจะข้ามไปได้คือเรื่องของไหมผมอยากจะใช้ว่าสันดานนักร้องวณิพกแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหยาบไปหน่อยเลยใส่สืบข้างหน้าหน่อยสืบจุดสันดานนักร้องวณิพกส่วนเรื่องคุณอภิรักษ์จบไหมนี่เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งมีคนวิตกกันมากว่ารัฐบาลเองสงสัยอยู่ไม่ยาวเพราะนักร้องมันร้องกันเป็นเขาเรียกเป็นโหลครับชุดยกโหลเลยนี่เฉพาะส่วนนี้ท่านจะเห็นนะครับ10กว่าคำร้องครับร้องที่จะถอดถอนนายกแพทองธารผมเลยขอเรียกชื่อเต็มๆหน่อยนะฮะเพราะว่าชื่อเธอนะเพราะแพทองธารเดี๋ยวไปร้องอิงหนึ่งพูดอิงหนึ่งอิงหนึ่งเดี๋ยวจะถูกร้องเรียนว่าผิดจริยธรรมไปเรียกชื่อเล่นก็ได้ไงเขาเป็นนายก10คำร้องผมไม่บอกนะว่ามันมีคำร้องเรื่องอะไรบ้างเพราะหลายคนเขาบอกนี่มันเป็นเรื่องไร้สาระที่มึงร้องแหลกลานยกตัวอย่างไร้สาระยังไงครับก็แค่คุณอิงเขาโชว์ชุดอะไรเขาเรียกมินิฮาร์ทนะผมยังทำไม่เป็นเนี่ยก็ถ่ายหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วบอกให้โชว์ชุดมินิฮาร์ทหน่อยเออเนี่ยยังไงวะเนี่ยเอาละเปิดแล้วอย่างเงี้ยนะครับสงสัยเป็นรัฐมนตรีเขาไม่ได้ทำมินิฮาร์ทไม่เป็นมันบอกว่าผิดจริยธรรมครับเออไอเรืองไกรครับคุณอิงบอกว่าทำอย่างนี้ผิดจริยธรรมร้องเลยนะแล้วพ่อมันทำนี่เป็นไงผิดจริยธรรมไหมครับพ่อไอเรืองไกรเนี่ยผมเรียกพ่อเพราะมันไม่กล้าร้องเลยประยุทธ์จันทร์โอชามันก็เคยทำครับจะบอกว่าเอ้าแต่อุ้งอิงนี่ใส่ชุดขาวเป็นชุดอะไรอ่ะข้าราชบริพารไม่รู้เรียกอะไรก็ไม่แล้วแต่เขาอ้าวแล้วไอ้ยศก็ใส่ชุดข้าราชการซึ่งถือเป็นเกียรติที่ยศผู้รับใช้กษัตริย์แล้วมาทำมินิฮาร์ทอย่างนี้ได้ยังไง เห็นไหมร้องเรื่องมินิฮาร์ทร้องเรื่องอะไรผิดคุณภูมิธรรมเป็นอดีตคอมมิวนิสต์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมร้องอู้ร้องสารพัดร้องผมเลยบอกเอองั้นเอารูปนี้มารวมกันเลยก็แล้วกันทำเป็นฉากให้ท่านดูเลยง่ายๆคือป้อมเนี่ยกลายเป็นหัวหน้านักร้องทั้งที่ไม่ได้ประกาศแต่คนรู้เพราะอะไรครับเพราะสื่อมวลชนเขาก็คงจะเอือมละอาเต็มทีกับพฤติกรรมอันนี้วันนี้สื่อมวลชนในประเทศนี่เขาเอือมละอาต่อเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้พูดอยู่เรื่องหนึ่งคือนี่คือผลร้ายของการสร้างระบบอำมาตย์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เพิ่งเป็นวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นในรัชกาลนี้เป็นมาตั้งแต่รัชกาลที่แล้วและเป็นมา20ปีแล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างระบบอำมาตย์ให้แข็งแรงสร้างองค์กรอิสระที่จะตัดสินลงโทษสร้างศาลขึ้นมาให้มีอำนาจมากแล้วก็จะพร้อมทำลายระบบพรรคการเมืองไม่ให้เติบใหญ่แข็งแรงเพราะเคยเห็นพรรคแข็งแรงมาแล้ว377เสียงพรรคไทยรักไทยกูพยายามจะทำให้มึงอ่อนกำลังลงในวันนั้นมึงก็ไม่อ่อนกำลังลงแถมยังได้เพิ่มขึ้นอีกก็เลยรัฐประหารผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับปัญหาโครงสร้างเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญจริงแต่เรายังล้มโครงสร้างไม่ได้จะทำยังไงมันก็ต้องอยู่กับโครงสร้างนี้ไปก่อนหรือว่าจะตายประชดป่าช้ากันดังนั้นวันนี้เนี่ยครับ
ไอ้นักร้องทั้งหลายที่ขึ้นแถวเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ไอ้ไอ้เจ้าหัวหน้าใหญ่ไอ้ป้อมวันนี้ก็มีรองหัวหน้าใหญ่ชื่อสันติไม่ใช่สันติที่ขอโทษไพบูลย์นิติตะวันวันนี้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแล้วนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องการดอกจันไว้3ดอกเลยว่าเป็นจุดที่ทำลายระบบพรรคพลังประชารัฐไปด้วยเดี๋ยวผมจะบอกสักว่าทำลายยังไงไพบูลย์นิติตะวันไอ้เรืองไกรนะครับสนธยาสวัสดีหลายคนด้วยกันนะครับสมชายอะไรสวสมชายแล้วก็หมอวรงค์แหมอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังหมอวรงค์จำได้ไหมครับนั่นแหละนักร้องตัวยงเดินเข้าคุกก่อนเขาแล้วคือศรีสุวรรณจันยาแต่ว่าการที่จะจับนักร้องนี่มันไม่ใช่ว่าจะจับได้ทันทีนะครับมันก็ต้องรอจังโงจังหวะดูความผิดพลาดของมันต้องมีหลักฐานศรีสุวรรณจันยาดันไปเล่นกับกระทรวงเกษตรเข้าก็เจอนักรบสิครับนักร้องเจอนักรบอย่างธรรมนัสซ้อนแผนเลยถูกจับเข้าตารางไปดังนั้นตัวไอ้ศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเป็นต้นแบบความจริงของนักร้องที่รัฐธรรมนูญเผด็จการตั้งแต่ปี49ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญนี้ประหารพรรคการเมืองต่างๆได้ประหารนักการเมืองได้โดยอาศัยไอ้พวกนักร้องพวกนี้ให้อำนาจมันเข้าไปนั่นแหละครับวันนี้เกิดอักเสบแล้วสิครับไอ้ที่มันอ้างว่าเป็น รัฐธรรมนูญปี50ให้อำนาจประชาชนมีเสรีภาพมากแหมฟังดูโก้ดีแล้วก็เลยร้องกันปรากฏยังไม่ถูกใจก็ฉีก50ออกอีกร่างใหม่อีกเป็น60นี่แหละคราวนี้ก็สนุกกันใหญ่แผลมันอักเสบสิครับเพราะมันไม่เป็นไปตามกลคันลองของนิติธรรมก็เลยใช้กฎหมายแกล้งกันใหญ่ไอ้เฉพาะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนกฎหมายแพ่งก็มีคู่กรณีกฎหมายทางการเมืองนี่ทีนี้ก็เลอะเลยสิครับนี่แหละคือต้นเหตุซึ่งรายการต่างๆไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะครับจากไอ้ศรีสุวรรณจันยาเข้ามานี่สิครับไอ้เรืองไกรนี่ก็แหมนี่คนเขาทำสคริปต์มาให้ทำอาร์ตเวิร์กมาให้ก็สวยดีนะครับหาแดกกับความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาด่าเลยนะไอ้พวกบะหมี่ยำยำเนี่ยนะฮะวันนี้มันใช่เลยครับแล้วมันยังแหมหน่วยนาฏออกมาลอยหน้าลอยตาบอกว่าไม่ใช่นี่ครับเตรียมสอบนายกมินิฮัทเรื่องอย่างนี้ก็กระจายข่าวไปทั่วหมดและวันนี้มันก็เข้าสู่กระบวนการที่ผมเรียกว่าการเข้าสู่ความสมดุลทางสังคมคือไอ้วันแรกๆทำเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นปัญหาแต่วันนี้มันหนักเข้าหนักเฮ้ยเขาเริ่มเห็นว่ามันไม่ไหวสื่อใหญ่ๆ ในสำนักข่าวต่างๆเขาเริ่มเปิดข่าวมาสิครับนี่ก็จากเนชั่นนะธรรมดาเนชั่นเขาก็ไม่ค่อยไว้นะรัฐบาลเนี่ยแต่วันนี้เขาก็ทำออกมาให้เห็นว่าป้อมนี่เป็นศูนย์กลางนักร้องแล้วรอบๆวงจรเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกรรมการในองค์กรอิสระหาอยู่หากินการเป็นวงจรก็แน่นอนมันมีคนให้นี่ครับเมื่อมีคนให้คนก็ต้องเอาเห็นไหมครับนี่ครับ
นี่ถึงขนาดเป็นโรคผวากันเลยนะรัฐมนตรีถ่ายรูปอยู่หน้าทำเนียบร้องกันไปร้องกันมาท่านภูมิธรรมเอามือบังแดดเท่านั้นไอ้ป้อมก็เคยเจอร้องเข้าไปแล้วเหมือนกันไอ้นักร้องหาอยู่หากินตอนหลังนี่ป้อมเลยกลายเป็นหัวหน้านักร้องเองเลยคุณอุ๊งอิ๊งบอกระวังหน่อยพี่อ้วนเสร็จแล้วพอระวังเสร็จรูปประทับใหม่ทำมินิฮาร์ดเลยเจอเลยอ้าวไม่เป็นไรครับในบรรยากาศอย่างนี้จะรอดไหมอุ๊งอิ๊งผมมองสองอย่างหนึ่งรอดเอ๊ะจะรอดได้ยังไงครับถ้าทางถูกร้องแต่เรื่องซีเรียสทั้งนั้นแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่เว้นแล้วก็ไม่มีใครเขาเชื่อวังนะว่าวังจะมาช่วยปกป้องอ้าวไม่เชื่อเหรอที่ในหลวงบอกว่ามีปัญหาอะไรให้มาบอกนะเรามีการติดต่อกันอยู่แล้ววันนี้เนี่ยพระสุรเสียงของรัชกาลที่10ที่พูดกับอุ๊งอิ๊งไม่ได้พูดในไมโครโฟนนะหลังจากถวายสัตว์เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นพระเมตตาอย่างยิ่งแต่คำว่าพระเมตตานี่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถไปปกป้องได้ทุกเรื่องเพราะไอ้องค์กรอิสระคนไหนมันจะแข็งขืนบางคนมันเป็นลูกน้องไอ้ป้อมปปช.กกต.มันมีลูกน้อยป้อมนี่แทรกอยู่หลายที่แม้ว่าใครจะบอกว่าตอนนี้มันเริ่มหมดอำนาจแล้วเพราะมันแก่แล้วครบ70แล้วผมบอกเอาเถอะแน่นอนที่สุดนายกก็ต้องใช้ความระมัดระวังตัวเราจึงบอกไม่ได้ว่าจะรอดแน่นอนหรือไม่แต่ที่ผมว่ารอดเพราะว่ากระแสสังคมเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมันเหลวไหลเต็มทีนี่ว่าหลายคนก็ด่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคุณเสียเขียนการ์ตูนพยายามจะเตือนสังคมให้เห็นว่าไอ้พวกนักร้องทั้งหลายมันเหมือนว่านิพกนะช่องทางทำมาหากินนี่รับจ้างก่อม็อบไล่ระบบทักษิณเป็นขอทานนะครับนี่รับจ้างร้องไล่ลูกสาวทักษิณล้มรัฐบาลนี่หน้านี่อันนี้เหมือนไอ้เรืองไกรแน่เขาบอกไอ้พวกที่ทำตัวเหมือนขอทานแล้วแต่ว่าในทางการเมืองใครจะมาใช้บริการแล้วจะจ่ายสตังค์ไอ้ภาวะการอย่างนี้แหละครับที่เราถือว่าดุลยภาพทั้งความสมดุลทางสังคมเนี่ยมันเริ่มกำลังเกิดขึ้นแต่มันช้ามันจะทันกับเหตุการณ์ไหมบางทีไม่ทันครับก็กรณีท่านเศรษฐาไม่ทันแม่ไอ้ป้อมมันจั่วเข้าไปนั่นน่ะไอ้สว40แล้วก็มีสารย้ายข้างคนเดียวเท่านั้นน็อกเลยไม่ต้องตกใจครับแม้ไม่ทันในทางร้ายที่สุดก็คือล้มรัฐบาลจริงรักไม่ต้องตกใจทำไมไม่ต้องตกใจครับอย่าไปวิตกกังวลกับมันถ้ามันทำเช่นนั้นได้ก็ให้มันรู้ไปครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการพังทลายของโครงสร้างสังคมเนี่ยเราจะไปบอกเราจะตั้งใจให้มันพังเลยบางทีมันก็ไม่พังให้นะดังนั้นไอ้ตัวการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมในสังคมที่มันกระทำต่อพรรคก้าวไกลยุบพรรคแล้วก็เตรียมจะตัดสิทธิ์อีก40เรื่องจริยธรรมของสสก้าวไกลแล้วก็เตรียมจะล่อพรรคประชาชนอีกให้มันทำครับไอ้เราก็คิดในทางบวกมันคงเห็นประโยชน์ของมันบ้างนะปรากฏเปล่าเลยมันล้มรัฐบาลเศรษฐาไปวันนี้จะล้มองค์อีกให้มึงทำดังนั้นไอ้กระบวนการที่ระบบมันจะพังทลายเนี่ยเราไปห้ามมันไม่ได้เราเนี่ยไม่อยากให้ระบบพังทลายครับอยากจะค่อยๆประคับประคองไปประคับประคองไปแล้วขยายบทบาทของฝ่ายประชาธิปไตยให้มากขึ้นแต่บางครั้งประวัติศาสตร์มันก็ไม่สามารถจะประคับประคองไ
ดังนั้นถ้าเกิดจะทำลายอีกแล้วก็วินาศสันตโลก็ให้มันทำไปครับใครการเยียวยาประคับประคองไปก็เป็นระยะระยะแต่ว่าที่สำคัญก็คือประชาชนต้องตาสว่างประชาชนต้องรู้เท่าทันและประชาชนจะต้องสิ้นสงสัยดังนั้นกระบวนการตรงนี้ที่ผมบอกว่าให้มันทำไปเถอะครับขอให้เรารู้ทันก็แล้วกันแต่ที่ผมมองว่าปัจจัยรอดขององค์อิงก็คือสังคมเริ่มโจมตีมันไม่ต้องอะไรครับสุนายก็รู้เรื่องราวก่อนบอกกับท่านผมบอกว่าไอ้ป้อมเนี่ยพรรคพลังประชารัฐที่เป็นหัวหาดไม่ใช่เพิ่งมาเป็นวันนี้นะเป็นมาตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาแล้วที่มันจะล้มเศรษฐานั่นแหละที่มันไม่ไปโหวตนายกให้เศรษฐาไม่เอาสวไปช่วยโหวตให้เศรษฐาไอ้ป้อมเนี่ยจนกระทั่งวันนี้ก็เหมือนกับแตกหักแล้วนะครับมันเป็นมาปีกว่าแล้วและวันนี้เวรกรรมกำลังไปกระแทกที่มันในเมื่อมันเองไม่รู้ว่าความถูกความผิดอยู่ที่ไหนอายุก็จะ80แล้วแต่ยังไม่รู้ถูกรู้ผิดล่าสุดมันลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการละครนะนะลาได้5นาทีกูก็สมัครใหม่เพื่อจะถีบเอากลุ่มธรรมรัฐออกให้หมดแล้วมันก็ตั้งกรรมการใหม่ขึ้นมามันก็ประกาศบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่แตกกันแล้วผมก็เลยคุยกับท่านไปเมื่อวันเสาร์เสาร์ที่7กันยาเสาร์ที่ผ่านมาผมบอกว่าแตกอีกเห็นไหมครับนี่คือวันเสาร์ที่7กันยาผมคุยกับท่านแฉพอปชรยังจะแตกอีกแล้วจริงอย่างผมว่าไหมแล้วแตกอีกแตกจากอะไรครับแตกจากหัวหน้าพรรคที่ไม่รู้ถูกรู้ผิดและไม่รู้ความเป็นจริงการที่เราเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคคุมกลไกของพรรคก็เป็นการคุมกลไกส่วนหนึ่งของรัฐเนี่ยมันก็เหมือนนกนักมวยครับถ้าไม่รู้สภาพร่างกายตัวเองเนี่ยชกไปเรื่อยเปื่อยจะชิงแชมป์เขาโดยไม่ดูจังหวะจะโคนโดยไม่ดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแชมป์น้ำหนักมันเท่าไหร่วะน่ะหมัดมันหนักประวัติมันว่ายังไงว่ากูจะล่อมันอย่างเดียวส่งคนไปวางใส่สลอดมันหรือไงไอ้นักมวยตรงข้ามเนี่ยให้มันหมดแรงหรือไงให้มันไปเอาหมามุ่ยไปให้มันหรือไงให้มันคันเลยจ้างนักร้องไปร้องอย่างนี้เลยผมบอกว่าคุณประวิตรหรือพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะคุณป้อมเนี่ยที่ไม่รู้สภาพการเนี่ยจะน่าสงสารที่สุดอย่าว่าสงสารเลยน่าเวทนาเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจกระเป๋าฉีกอีกต่างหากดังนั้นข่าวมันถึงได้ออกมาว่าป้อมจ้างคนร้องแล้ววันนี้หนักไปกว่านั้นคลิปหลุดอีกเอาแล้วจะไปเหลืออะไรเนี่ยผมถามหน่อยป้อมไว้โมโหจัดก็ขยุ่มหัวนักข่าวมันจะเหลืออะไรกับคุณอีกเกียรติยศก็ไม่เหลือผมถึงบอกว่าเสียทั้งเงินเจ็บทั้งตัวนะครับแล้วก็เจ็บทั้งใจเนี่ยนี่ไงผมก็พูดกับท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่9เนี่ยครับแฉลุงในป่าหัวหน้าแก๊งนักร้องวันนี้ในประเทศไทยเขาก็พูดกันจ้าละวันนี่คือการตอบโต้การกระทำที่ไม่ถูกต้องขัดขวางความเจริญของประเทศชาติใครเขาก็เห็นกันหมดแล้วว่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วมึงยังไม่หยุดอีกทำไมไม่หยุดล่ะจ่ายตังค์ไงคุณสุนัยรู้ได้ไงจ่ายตังค์ก็คุณดนายเอกมหาสวัสดิ์เขายืนยันอ๋อเชื่อคุณดนายเหรอก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดแล้วครับ
แต่การร้องครั้งนี้ตั้งแต่ไอ้ป้อมถูกถีบออกจากรัฐบาลมันเจ็บใจมากนักร้องมันมาชุมนุมเป็นแถวเลยครับมันเดินขบวนเหมือนมารับของแจกอ่ะเอออย่างนี้มันก็โดยปรากฏการณ์มันชัดว่าอ๋อนี่มึงเล่นกันอย่างนี้แน่นอนแล้วไม่มีเงินจ่ายมึงจะมากันอย่างนี้ได้ไงเล่ามันถึงได้เกิดทีมงานเป็นแถวอย่างที่ผมให้ท่านดูนี่แหละครับเอาดูภาพนี้ก็แล้วกันนี่ไงศิลปินนักร้องค่ายบ้านป่าลอยต่อนี่เขาแซวกันในทางออนไลน์นะครับเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เวรกรรมมันมีอีกเพราะอะไรครับแตกกันอีกแล้วในพรรคของไอ้ป้อมที่ผมบอกกับท่านน่ะผมดูแล้วก็ในบ้านป่าลอยต่อวันนี้ที่บอกว่าสอมี40คนเนี่ยวันนี้เหลือไม่ถึง10นะครับไม่ถึง10ครับไอ้ที่ท่านเห็นคนแน่นๆนั่นสอต่อทั้งนั้นนะครับสอต่อทั้งนั้นที่เป็นกรรมการพรรคกี่คนนั้นไม่มีใครอยู่ในสภาแล้วในสภานะมีไม่ถึง10คนใน10คนนี้มี3บ้านครับไอ้ป้อมนะบ้านป่าร้อยต่อแต่ข้างในมี3บ้านใหญ่บ้านที่1บ้านใหญ่เพชรบูรณ์ของสันติบ้านที่2บ้านนครราชสีมาของวิรัตรัตนเศรษฐ์บ้านที่3ไม่ใหญ่มากกำแพงเพชรของวราเทพทั้ง3บ้านนี้ไม่อยู่กับป้อมนะครับและวันนี้ก็ออกข่าวมาเรียบร้อยแล้วแตกแล้ววิรัตรัตนเศรษฐ์นี่ไปแน่นอนแล้วยกขบวนออกแล้วส่วนจะไปอยู่พรรคไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งแล้วที่แตกนี่ไม่ใช่ไม่รักไอ้ป้อมแต่หนึ่งเขาไม่เห็นอนาคตผมถึงบอกว่าการที่คุณป้อมหมดสภาพแล้วสตังก็ล่อยหลอทุกวันกลุ่มทุนเขาก็ไม่เอาเงินมาให้ไม่เหมือนวันที่ยึดอำนาจนะนักการเมืองที่อยู่รอบล้อมป้อมมันรู้สภาพหมดครับผมเองก็รู้ว่าเมื่อหมดบารมีแล้วเนี่ยลำธารที่จะไหลน้ำจะไหลเข้าบ้านป่าลอยต่อก็ไม่มีไม่ใช่น้ำประปาแล้วตอนนี้น้ำลำธารก็กอกแกกในทุนที่ไหนเขาจะเกรงใจเงินมาให้เขาก็เรื่องอะไรล่ะเขาก็จำเขาพ่อค้าเจ้าสัวนี่เขาไม่ใช่เงินเลอะเทอะนะครับอันนี้นิดหน่อยได้แต่ว่าจะให้ไหลเหมือนสมัยมึงมีเป็นคสช.เนี่ยไม่ได้ทุกคนก็รู้สองบารมีป้อมก็หมดแล้วอยู่ไปก็ชิดผายเลยกูอนาคตการเมืองไม่มีวิรัตรัตนเศรษฐ์นั่นน่ะอยู่นครราชสีมาเนี่ยน่ะขนาดบ้านใหญ่ของสุวัฒน์เขายังมารวมกับเพื่อไทยเพราะเสียโรงแป้งนี่ก็เป็นบ้านใหญ่นะโคราชนั่นน่ะกินพื้นที่เยอะแยะเข้าไปแล้วสสกำแพงเพชรมี5นั้นน่ะมาอยู่กับธรรมนัส2แล้วเหลือ3วราเทพก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยเขาให้ผมต้องรู้จักมันดีนี่วราเทพเข้ามาพรรคไทยรักไทยด้วยกันมันได้รับความเมตตาได้เป็นรัฐมนตรีตั้ง2รอบ3รอบและที่สำคัญป้อมก็หูเบาดันไปเอาไอ้เจ้าไพบูลย์นิติตะวันมาเป็นเลขาธิการพรรคไอ้เจ้าไพบูลย์นี้ท่านอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วว่าเจ้าไพบูลย์เนี่ยมันเป็นโมฆะบุรุษมันไม่มีฐานการเมืองแล้วเมื่อมันไม่มีฐานการเมืองแล้วมันมีปากอย่างเดียวปากกับน้ำลายฟอดเลือกตั้งก็ตั้งพรรคขึ้นมาปรากฏไม่ได้สักคนเดียวสสเขตไม่ได้สักคนเดียวสสบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้สักคนเดียวก็เลยย้ายมาอยู่กับป้อม
อ้าวแล้วให้มันเป็นเลขาพรรคใครเขาจะยอมหรอครับเขาก็พูดกันไม่ออกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวราเทพไม่ว่าจะเป็นวิรัตรัตนเศรษฐไม่ว่าจะเป็นสันติพร้อมพรรคเขาเป็นขาใหญ่กันทุกคนแต่คุณให้ไอ้นี่มาเป็นเลขาพรรคจำได้ไหมครับตอนที่จะเลือกตั้งปี66อ่ะที่ป้อมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งดันจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคแทนป้อมโดยเชื่อว่าตัวเองเก่งแล้วป้อมจะยอมป้อมน่ะมันมีอาการที่คนเขาหลอกกันได้นะป้อมก็ใครมาก็มาคนนั้นก็คือชื่อจะเอ่ยชื่อดีไม่ได้เพื่อนผมนี่มิ่งขวัญมันจุฬารุ่นเดียวกันก็หลงตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นเก่งงี้ผมก็ไม่เถียงหรอกเพื่อนผมก็เก่งแต่ว่าการเมืองมองไม่ออกได้ยังไงกระโดดเข้าไปอยู่กับป้อมนั่งแถลงวันแรกที่เปิดพรรคนั่งอยู่ข้างป้อมผมดูข้างหลังนี่ตอนนั้นสมศักดิ์ยังไม่มานะสมศักดิ์สันติแต่ละคนนี่เกจิอาจารย์ทั้งนั้นนั่งยืนอยู่หลังป้อมกับหลังไอ้เจ้ามิ่งขวัญเขาจะมาให้คุณเป็นหัวหน้าพรรคได้ยังไงวะสุดท้ายเป็นไงนะไม่ได้เป็นหรอกวันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเอาไอ้ไพบูลย์นิติตะวันมาเป็นเลขาพรรคในภาวะการที่ตะวันตกดินแล้วป้อมนะแล้วใครเขาจะเอาด้วยอ่ะก็จบข่าวดูอย่างนี้เอาเถอะใครอยากจะไปสมาคมกับป้อมก็ไปเถอะแต่ปัญหาก็คือบ้านป่าลอยต่อนี้ไม่มีความปลอดภัยนะครับผมถามท่านว่าคลิปมันหลุดได้ยังไงป้อมโทรศัพท์กับลูกน้องแล้วก็บอกไอ้โอมึงจะเอากูออกจากหัวหน้าพรรคเหรอก็คุยกันสองคนนี่มันเป็นคลิปเสียงได้ยังไงอ่ะเห็นไหมฮะคลิปเสียงของเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ผมบอกกับท่านนี่แหละครับท่านมาดูนะเอานี่ดูเปิดคลิปเสียงลุงผมถามหน่อยในบ้านป่าลอยต่อเนี่ยใครไปลักอัดล่ะถ้าจะบอกว่าไอ้โออยู่ปลายทางไอ้โอนี่ใช้รัดนะอยู่ปลายทางมึงอัดเหรอไม่น่าจะใช่ผมวิเคราะห์ข่าวกับหน่วยวิเคราะห์ข่าวของเราคือบ้านป่าลอยต่อนั่นน่ะอยู่ในกรมทหารราบที่1สิ่งถืออยู่ในเขตพระราชฐานผมเข้าใจว่าในเขตพระราชฐานเนี่ยเขาวางกำลังความดูแลความปลอดภัยแม้กระทั่งเสียงผู้คนน่ะดังนั้นอยู่ในบ้านไหนก็ไม่น่าจะปลอดภัยจากความเป็นส่วนตัวเชื่อว่าไปดูที่บ้านป่าลอยต่อนะมีเทปหรือว่าไอ้เครื่องดักฟังนี่แน่นอนแล้วเพื่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในค่ายทหารเนี่ยเขาไม่ปล่อยล็อกไม่ว่าบ้านไหนผมเข้าใจว่าไอ้ป้อมก็พูดกันสิพูดโทรศัพท์กันในบ้านเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นเสียงที่ว่าเนี่ยเป็นเสียงของไอ้ป้อมคุย4คลิปหลุดมาใน4คลิปหลุดมานี้มีตอนหนึ่งนี่ครับแม่มันดีจริงๆนี่ก็เจ๊งอ่ะป้อมอ่ะป้อมพูดบอกว่าไอ้โอ้มึงจะให้กูออกจากหัวหน้าพรรคเหรอไอ้เจ้าโอ้ไอ้โอ้นี่ก็คือเริ่มตีไอ้เจ้าชัยรัตน์เนี่ยนะมันก็บอกว่าผมไม่ได้พูดนี่ครับผมไม่ได้พูดครับนายเอามันต้องพูดรอบน้อมสิเสียงป้อมเนี่ยเขาบอกเสียงใครดูใช่เสียงไอ้ป้อมแน่
ไอ้ป้อมก็บอกว่าไม่มีออกนะมึงจำไว้ไม่ออกไอ้โอก็บอกว่าผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่ได้พูดแล้วก็มีเสียงต่อไปบอกมึงแบ่งเงินยังไงอ่ะแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงอ่ะไอ้โอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคนคุมพื้นที่ภาคกลางมันก็รับเงินไปดูแลพื้นที่และปรากฏว่าไม่มีสสได้กลับมาสักคนน่ะในภายใต้อำนาจของไอ้โอ้ได้น้องมันคนเดียวที่สิงห์บุรีป้อมก็คงจะหงุดหงิดว่าแล้วมึงแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงอ่ะโอ้บอกไม่ทราบครับอ้าวแล้วมึงเอาเงินมาแล้วเอาเงินไปแล้วไม่จ่ายไงป้อมกระโดดไงตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าไอ้โอเนี่ยมันก็คนใกล้ชิดไอ้ป้อมแล้วจะเอาป้อมออกเข้าใจว่าไม่ได้ออกจากหัวหน้าทีเดียวแหละจะให้ออกจากสสเพราะสสบัญชีรายชื่อได้ป้อมคนเดียวครับได้ป้อมคนเดียวไอ้โอมันเปิดเป็นเบอร์สองรองจากป้อมมันก็เกิดกระแสบอกให้ป้อมลาออกแล้วมันจะขึ้นแต่มันไม่บอกกันไงมันแทงข้างหลังป้อมก็ยั่วสิมึงจะกูออกเหรอป้อมก็เลยลำเลิกสิบอกมึงเอาเงินไปแล้วมึงไม่จ่ายไงอันนี้ก็ครับนายฮะบอกว่าแล้วเงินที่จ่ายมันไปไหนหมดอ่ะบอกว่าเอามาให้กูจ่ายเองไงนี่เสียงออกมาอย่างนั้นนะครับเจ้าโอบอกวันจันทร์ผมจะเข้าไปเล่าให้นายฟังนะครับป้อมก็บอกโอเคเนี่ยคลิปมันเนี่ยสำคัญเป็นคลิปที่ใครบอกว่าเป็นคลิปเก่ามันไม่ได้เก่ามากครับมันเกิดขึ้นตอนที่กำลังจัดตั้งผลการเลือกตั้งออกมาแล้วหลัง14พฤษภาแล้วก็มีการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาคลิปนี้มันน่าจะอยู่ประมาณเดือนสิงหาครับหลังจากที่เศรษฐาได้เป็นนายกแล้วแล้วก็มีข่าวว่าป้อมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ตอนนั้นเราไม่รู้วันนี้เลยตาสว่างจากคลิปไอโอนี่ไงเข้าใจไหมเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงเห็นว่าข้างในนี่เละอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วว่ายังแตกอีกและแตกจากการที่คุณจัดคนไม่เรียบร้อยป้อมเป็นคนหูเบาก็เลยเอาไอ้ไพบูลย์นิติตะวันนี่มาเป็นเลขาพรรคคนอื่นเขาก็น้อยใจสิใครก็อยู่มึงและไอ้ฮาแล้วกูอยู่ก็ลำบากอยู่แล้วเกรงใจนายก็จะอยู่กับนายแต่มาอยู่กับมึงนี่กูจะรอดและชีวิตทางการเมืองวันนี้ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องจริงปรากฏว่าส่งไอ้นี่มาปฏิเสธข่าวมันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะปลัดกระทรวงเขาพูดเองมันมี4คลิปนี่ครับใน4คลิปนี้คลิป1มีเสียงปลัดเก่งครับคุณสุทธิพงศ์นี่ไทยรัฐลงบอกปลัดเก่งรับคลิปหลุดเป็นเสียงตัวเองจริงคุยกับบิ๊กป้อมสมัยกำกับดูแลมหาดไทยเป็นคลิปเก่าโอเคอันนี้ใช่เอานี่ไทยรัฐลงนะนี่ข่าวสดลงอันเดียวกันปลัดเก่งยอมรับคลิปหลุดเสียงตัวเองอ้าวแล้วไอ้สามารถไอ้ลูกกระเป๋งมาบอกว่าทั้ง4คลิปไม่ใช่เสียงป้อมมึงก็โกหกไปได้โดยเอารายการเพลงข้ามกำแพงอะไรเข้ามาเนี่ยสามารถชี้คลิปหลุดลุงทำปลอมคล้ายเสียงลุงป้อมยกตัวอย่าง AI ทำลุงร้องข้ามกำแพงแหมออกมาโต้เอาละทีข้ามกำแพงทำไมคุณไม่เชื่อว่าเป็นเสียงป้อมล่ะแน่เอาหลักตรรกะเห็นไหมตรรกะมาโต้ระหว่างปลัดกระทรวงกับไอ้นี่เชื่อใครเขาต้องเชื่อปลัดกระทรวงก็ของจริงนี่เขาอยู่ในเสียงจริงมี4คลิปอะแล้วก็อนุทินที่เขาต้องไปจี้ที่ปลัดกระทรวงออกมาปลัดกระทรวงต้องออกมาเพราะอะไรเพราะมีข่าวท่านอนุทินนั่งฟังอยู่ในสภา
นักข่าวก็ซูมเข้าไปเห็นท่านอนุทินกำลังฟังอยู่เลยบอกสะพัดคลิปลุงหลุดอ้างถึงแต่งตั้งกระทรวงมหาดไทยอนุทินเปิดฟังกลางสภาอย่างตั้งใจขณะที่สามารถโดดป้องบิ๊กป้อมจริงๆเนี่ยอนุทินเขาก็ไม่อยากยุ่งเพราะว่ามันกระทบกระเทือนกันโดยใช่เปล่านักการเมืองนี่เขาไม่อยากจะกระทบกันจริงๆนักการเมืองนะครับไม่จำเป็นเขาไม่กระทบกันเลยนะนี่บอกกับท่านก่อนนะเขามีสำนวนบอกว่าท้องทะเลใหญ่ๆท้องทะเลกว้างใหญ่เรือยังกระทบกันได้ไม่จำเป็นอยากกระทบกันแต่ทีนี้อนุทินเขาก็ไม่พูดสิครับเรื่องนี้เขาบอกไม่มีความเห็นดังนั้นตรงนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าพักป้อมแตกแน่นอนเศรษฐายกขบวนออกแล้วนะครับข้อมูลนี้ให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนี่ครับไม่ใช่เศรษฐาขอโทษวิรัตรัตนเศรษยกมุงออกแล้วยกบ้านใหญ่โคราชหนีแล้วครับก็เหลือแต่บ้านสันติพร้อมพัดเพชรบูรณ์กับบ้านกำแพงเพชรที่อยู่ในบ้านป่ารอยต่อแล้วภาวะการอย่างนี้นักการเมืองจะมองไม่ออกเค้าว่าป้อมหมดบารมีแล้วก็ขนาดป้อมพูดในบ้านเสียงยังถูกอัดออกไปได้แล้วที่สำคัญเอาไปปล่อยผ่านดนายเอกมหาสวัสดิ์นี่แหละดังนั้นวันเดียวกันเท่านั้นแหละครับไม่ใช่วันเดียวกันอาทิตย์เดียวเจอป้อมเจอเข้าไป2ดอกครับไอ้ภาวะการอย่างเนี้ยจริงอยู่มันไม่ได้ไปทำให้คำร้องของไอ้นักร้องทั้งหลายที่ป้อมหนุนหลังเนี่ยโมฆะหรอกครับแต่สัญญาณมันเริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยกกต.ปปช.สารรัฐธรรมนูญจะซื่อบื้อหลับหูหลับตาเอาหัวทิ่มดินหรือวันนี้มันเห็นหมดแล้วว่าป้อมมันหมดสภาพแล้วนี่ยังไม่ได้วิเคราะห์เลยไปถึงว่าฟ้าจะผ่าป้อมตายเมื่อไหร่เนี่ยศาลก็ต้องรู้ดูฟ้าอยู่เหมือนกันว่าฟ้าจะผ่าหรือเปล่าว่าเห็นแหละแผลบแผลบกกต.ปปช.ไม่ดูบ้างหรือไงอ๋อตกลงอยู่เมืองไทยอยู่ในเขตมรสุมนี่ไม่ดูฟ้าเลยใช่ไหมผมเน้นอีกนะไม่ดูฟ้าเลยใช่ไหมป้อมเนี่ยฟ้าเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้ามานานแล้วถึงได้แลบ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 ผ่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจนป้อมเดี้ยงไม่เห็นเหรอเดี้ยงมาตั้งแต่รัฐปรับคณะรัฐมนตรีคสช.ที่4ที่5จนกระทั่งถึงมาตั้งรัฐบาลปี62ไอ้ป้อมนี่3ครม4ครมขาลอยเป็นรองนายกเฉยๆไม่ได้คุมกระทรวงสักอันนึงตกลงวลาเทพสันติพร้อมพัดวิรัตตนเสนีมึงโง่ได้ขนาดนั้นเชียวหรือมองไม่ออกหรือว่าป้อมมีอนาคตไม่มีอนาคตอันนี้ผมบอกให้ท่านเห็นอย่างนี้รูปธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาใส่ร้ายป้ายสีดังนั้นที่ผมบอกว่าแฉพปชรยังแตกกันอีกก็จริงอย่างที่ผมว่าผมพูดไว้ตั้งแต่วันที่7กันยาทั้งที่ป้อมบอกสามัคคีกันไม่แตกแล้วผมก็พูดไว้อีกทีหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่9บอกว่าแฉลุงในป่าหัวหน้าแก๊งนักร้องก็ใช่อีกดังนั้นวันนี้สื่อมวลชนทั้งหลายมันมีสื่อมวลชนขวาตกขอบก็จะต้องปรับตัวไม่ปรับตัวก็ไม่เป็นไรไม่มีใครก็ว่าหรอกแต่ว่ากระแสมันเห็นแล้วนี่ไปเชียร์ป้อมอยู่ยังไงปรากฏเมื่อวันที่10หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยวางแผงก็คือวันอังคารที่10กระแสยังฮือกันอยู่ตอนนั้นยังไม่มีสัญญาณอื่นๆตามมานะครับสื่อขวาตกขอบลงข่าวเข้าในทางป้อมหมดแนวหน้าก็บอกว่าร้องยุบ4พรรคเลยมุดจันทร์2ล่าพบแมวตั้งรัฐบาลยื่นกกต.ยุบพรรควันที่10นะ
ผมเอาให้ท่านดูวันที่10สยามรัฐก็ลงพาดหัวตัวใหญ่ยุบพรรคร้องเล่นงานรัฐบาลสารพัดแต่วันเดียวกันวันที่10หนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆเกือบทั้งหมดไม่เล่นข่าวนักร้องที่จะล้มรัฐบาลเลยครับข่าวสดไม่เล่นครับลงข่าวบวกให้ครับรับ 10,000 เปาะบางได้เฮก่อนรับ 10,000 โอนเงิน20กันยาแน่นอนแล้ว10เท่าไหร่อ่ะ 140,000 ล้านนะ 140,000 ประมาณ 150,000 ล้านเงินนี้จะไหลออกไปหาประชาชนเดลีนิวจ่ายสดดิจิตอลเห็นไหมผมเอาข่าวเก่ามาให้ท่านดูเท่านั้นเองนะไม่ได้ไม่ต้องลงรายละเอียดมากจ่ายสดดิจิตอลงวดแรกเปราะบางเฮได้สิ้นเดือนนี้ไทยรัฐก็เอาข่าวอิงใช้เลิกมังกรจะเข้าว่าเข้าที่ทำการนะครับมติชนกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนเฮก่อนเห็นไหมฮะดีเดย์20กันยายนนี้รับเงินหมื่นดังนั้นข่าวที่ผมนำมาให้ท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นว่าวันนี้กระแสต้านพฤติกรรมของป้อมนี่มันเริ่มคนเขาเริ่มเห็นว่าไม่ไหวกันเลยเขาก็ฮือแล้วอันแรกที่ผมบอกว่า2วัน2ดอกรายการแดนนายเอกมหาสวัสดิ์เมื่อวันที่วันอังคารเห็นไหมครับเขาก็เลยเอาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการทำคำร้องมาลงให้ดูเขาบอกเริ่มจากค่าสมองตอนยื่นคำร้องเอาไปก่อน 200,000แต่ก่อนจะได้สองแสนต้องได้ลายเซ็นของไพบูลย์นิติตะวันกับเสใหญ่อีกคนหนึ่งที่อยู่คนสนิทป้อมเซ็นชื่อกำกับเขาเรียกเอ็นนิเชียนเซ็นชื่อย่อกำกับที่มุมกระดาษแล้วก็รับ 200,000 พอ 200,000 เสร็จก็ยื่นคำร้องเจ้าหน้าที่ทำคำร้องกับผู้ร้องจะต้องประสานกันหาหลักฐานมาเพิ่มอีกได้เงินอีกพอได้หลักฐานครบถ้วนเตรียมจะฟันนะสิกกตจะฟันหรือปปชจะฟันเขาบอกว่าต่อรองกันได้อีกต่อรองว่าตกลงว่าจะเอาสำนวนเท่าไหร่องค์กรอิสระแดกกันอีกนะแล้วก็น่าเชื่อที่คนของป้อมมันอยู่ในแต่ละองค์กรแล้วนี่ไงอัดยาซื้อขนมยายนี่นี่อัดลุงซื้อขนมลุงแล้วนี่เขาก็ออกมาพอออกมาไม่ทันไรคนเขาก็ด่ากันสิครับพอข่าวนี้ออกมาอาจารย์ธงทองเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์ระดับศาสตราจารย์นะสอนอยู่ที่จุฬาเขาบอกว่ามันไร้สาระมากนะไอ้ที่มึงไปร้องๆกันเนี่ยแค่มินิฮาร์ทนี่เขาออกรายการในอะไรทีวี PPTV นะครับอาจารย์ทองทองบอกซัดพวกร้องนายกทำมินิฮาร์ทไร้สาระปรากฏว่าไอ้เรืองกายมันบอกเรืองกายบอกซัดกระแสตีกลับมันรู้เลยว่าเห็นไหมกระแสตีกลับแล้วเห็นป่ะมันบอกกระแสตีกลับคนที่พูดพวกนี้ไม่รู้กฎหมายอ๋อไอ้เรืองไกรมึงกับธงทองนี่มึงรู้มากกว่าธงทองอยู่แล้วเรื่องกฎหมายฮะอ้าวไอ้เรืองไกรมันไม่ได้จบกฎหมายนะเท่าที่รู้มันจบบัญชีนะเอาเถอะมึงจะร้องเก่งยังไงก็ตามทีแต่ประชาชนก็คิดเองว่าระหว่างที่มึงจะร้องเอาเขาออกเพราะมินิฮาร์ทเนี่ยอุ๊งอิงเนี่ยที่เขาบอกมันไร้สาระมึงบอกมีสาระมากเนี่ยจะเชื่อใครไอ้เรื่องกายยังคิดว่าเฮ้ยมันหลักการแน่นมันบอกคนอื่นไม่รู้กฎหมายมันเลยยกเรื่องสมัครทำกับข้ามาบอกมันเป็นคนร้องเองก็เลยยิ่งถึงเอวังว่าอ๋อ
นี่มึงร้องเองสมัครออกจากนายกเพราะทำกับข้าวนี่คนเขาหัวเราะกันทั้งโลกนะไม่ใช่หัวเราะในประเทศไทยนะเป็นความอัปลักษณ์ที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วไอ้เรืองไกรไม่ได้มีฝีไม้ลายมือหรอกครับแต่เพราะศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกเผด็จการนี่เขาออกกฎหมายสร้างนักร้องขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือของเผด็จการศาลนี่ไงชัดไหมจบตรงนี้แหละครับมันชัดดังนั้นวันนี้จะเดินแบบเก่าซึ่งผมไม่เชื่อไม่ใช่ว่าผมหวังดีหรือว่าผมมองในทางบวกกับโครงสร้างระบบนี้นะแต่ผมว่าแผ่นดินเก่ากับแผ่นดินใหม่นี่มันไม่ได้เหมือนกันเปรียบนะครับมันมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่ต่างแผ่นดินเก่านั้นอยู่ในภาวะการของการเมืองปลายรัชกาลแล้ววันนั้นมีพลเอกเปรมเป็นฤาษีแปลงสารในฐานะประธานองคมนตรีรับออเดอร์มาจากวังแล้วก็ดำเนินการในแผ่นดินเก่าเนี่ยเขามอบหน้าที่ไปเลยแล้วเขาก็เมื่อต้องการอย่างนี้ก็ให้มึงไปเล่นซะเจ้าเปรมก็ไปเล่นสนุกสร้างอำนาจในตัวเองแต่ปัจจุบันไม่มีครับในหลวงปัจจุบันไม่ปล่อยให้ใครทำอย่างนี้เหมือนพลเอกเปรมในอดีตเท่าที่ตรวจสอบนะณวันนี้ตั้งแต่ท่านขึ้นครองราชมาถึงวันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรว่าจะตั้งตัวแทนให้เป็นฤาษีแปลงสารได้ดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นความเป็นจริงว่าดอกแรกเป็นดอกที่จ่ายสตังค์คนเขาก็ค้านดอกสองดนายมหาสวัสดิ์เปิดอีก4คลิปของจริงทั้งนั้นแล้วป้อมจะอยู่ยังไงผมถามหน่อยคุณอยู่ในบ้านป่าลอยต่อยังไม่เซฟเลยแสดงว่าในเขตพระราชฐานนั้นนี่เขามีระบบตรวจสอบวัดความสำคัญจริงอยู่ที่คลิปนี้มันหลุดได้ยังไงป้อมไอ้สามารถคนใกล้ๆป้อมคนที่จะฝากชีวิตไว้กับป้อมไปพิจารณากันเองนะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของแดงต่อ